ตอนนั้นที่บ้านเขาบอกกับผมอย่างแรกเลยว่าถ้าจะเรียนมหาวิทยาลัยต่อผมต้องหาเงินมาจ่ายค่าเทอมเองผมก็ต้องออกเพราะว่าหาเงินมาจ่ายไม่ทันผมก็เลยเอาเงินจากที่เราจะต้องจ่ายค่าเทอมแต่เราจ่ายไม่ได้ไงเพราะว่ามันไม่ถึงเราก็เลยเอาไปซื้อจักรยาน